โอเคนะผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมวันนี้เราผมก็จะมาทำคอนเทนต์ตามคำขอนะผมตามทุกคนมีคนรีเควสเข้ามาเยอะนะผมนะก็คือการขับรถไฟครับทุกคนครับโอ้โหนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาขับรถไฟอ้อมเมืองกันนะผมนั่นก็คือเมืองนี้นะผมนะโอ้โหคือมันไกลมากเลยนะทุกคนนะไกลมากเลยนะโอ้โหตอนนี้เราอยู่จุดไหนวะตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะทุกคนนะนี่อันนี้คือเส้นทางรถไฟนะที่เป็นสีดำๆนี่นะผมสีดำๆก็คือทางรถไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลุยกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะนะผมนี่ก็คือการขับรถไฟก็ไม่มีอะไรมากครับแค่กดเดินหน้าครับสตาร์ทเครื่องก่อนโอ้ยนะผมเดี๋ยวพาไปดูพ่วงเราเดี๋ยวขออนุญาตให้มันทำลมก่อนนะผมนี่เดี๋ยวเราพามาดูพ่วงเราสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็พ่วงของเรานะครับผมมีทั้งหมดหลายพ่วงนะอันนี้ไว้ขนไม้นะทุกคนนะโอ้ยดูเอ้ยรถไหลรถไหลรถไหลอย่าไหลเดี๋ยวพี่ว้าวเยอะโดดขึ้นโอ้โหโดดสูงอย่างไรเยอะตึมนี่สามารถไต่อันนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวผมจะขึ้นรถแล้วคือมันไม่สามารถกดตัว E ขึ้นได้นะทุกคนคือเราต้องเปลี่ยนไปคันอื่นแล้วก็กลับมานะผมไปแล้วครับผมออกขยันออกเลยแล้วกันนะผมขยันไปเลยแล้วนะผมขยันซิ่งเลยแล้วกันนะครับว้าเปิดไฟได้ด้วยยินดีอันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมแมปที่เราผ่านมาด้วยนะทุกคนนะผมสวัสดีครับลูกพี่ครับอันนี้ก็คือผ่านซุ้มเขาเรียกว่าส่งสินค้าเนาะนะผมมันสามารถบีบแตะได้ไหมเนี่ยบีบได้เนี่ยบีบแตะได้คือทางช่วงนี้จะเป็นรางคู่นะทุกคนนะเป็นรางคู่นะผมอันนี้ตรงนี้ที่เราเคยมาส่งแมคโครครับทุกคนครับเนี่ยที่เราเคยมาส่งแมคโครครับตรงจุดนี้ที่เราอ้อมมานะผมใครจำได้ก็จะจำได้นะผมเดี๋ยวเข้าโค้งเราต้องเบรกๆหน่อยอู้เนินสูงมากเลยอู้เนินสูงมากเลยทุกคนดูว้าวเย็ดเย้โอ้โหคือลงเนินเวลาจะเข้าประแจเราต้องเบาๆหน่อยแล้วกันนะผมมาแล้วครับมาแล้วครับคือเข้าไปแจกความเร็วไม่เกิน20นะทุกคนนะคือผมเล่นเกมรถไฟอยู่นะผมใครอยากดูเกมรถไฟก็คอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวลงให้ดูครับคือผมเล่นประจำเลยเกมรถไฟอ่ะคือความเร็วก็ไม่เกิน20นะครับเวลาเข้าไปแจกเนาะนะผมเรื่องรถไฟผมก็พอรู้อยู่นะครับนี่เลยมันก็จะเข้าไปแจกแบบปี๊บนี่ชิวๆเลยแหมโอ้ยมันเหยียบรางเป๊ะๆเลยเนาะนะผมมาพอหางจะพ้นเราก็เร่งได้เลยครับผมเร่งเครื่องได้เลยที่จริงรอบมันไม่ขึ้นเร็วขนาดนี้นะทุกคนอันนี้รอบถือว่ารอบขึ้นเร็วมากครับไปทางนี้เราเคยมาบอกเฮ้ยมึงเลี้ยวออกมาทำไมอ่ะกูนึกว่าจะตรงอะไรวะเนี่ยมาส่งสินค้าเหรอสวัสดีครับมาส่งสินค้าครับส่งสินค้าครับทางตัวนี้เราเคยมาแล้วเปล่าเนี่ยก็คือมีรางที่ไหนรถไฟก็จะไปที่นั่นก็คือง่ายๆครับมีรางที่ไหนก็ไปที่นั่นนั่นแหละนี่มาแล้วครับเย้บิ๊กเป็นไงหัวรถจักรเราหัวรถจักรอะไรก็ไม่รู้แล้วผมไปต่อเลยครับผมรถไฟนี้ขับง่ายมากเลยดูเบรกดูเกียร์ว่ะโอ้ทางนี่มองแทบไม่เห็นครับทุกคนครับเข้าประแจต้องเบาๆนะผมเข้าประแจเฮ้ยมีรถไฟผ่านมาด้วยเย็ดเย้สวัสดีครับไอ้เป็นรถอะไรครับเนี่ยอู้สองหัวเนี่ยโอ้ยบีบแตะใส่เราด้วยอู้รถอะไรมายาวที่ไหนเลยรถสินค้านะครับผม
ไปครับผมเราก็จะไปต่อนะครับผมนะไปกันต่อเลยนะเดี๋ยวพาไปชมแมปที่เราเคยทำเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันเดินข้ามทางรถไฟโอ้โหเกือบโดนแล้วไงเกือบแล้วเมื่อกี้เราออกนอกนอกเขาเรียกว่าอะไรบริเวณนอกไอ้สถานีเราก็ซิ่งได้เลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงสถานที่เราอยู่ที่ทางตรงนี้แล้วนะผมตอนนี้ก็เป็นทางตรงแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเพราะฉะนั้นก็จวดได้เลยครับผมตรงนี้เราไม่ค่อยมานะเพราะว่ามันไม่มีถนนนะมีถนนอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะมันมีอยู่แต่มันไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันสุดแมปแล้วนะผมอันนี้คือสุดแมปแล้วนะทุกคนนะคือไม่มีรถอะไรที่จะมาได้เลยนอกจากรถไฟมันไม่มีถนนนะครับมันไม่มีถนนครับก็มีแต่รถไฟเนี่ยที่มาได้เพราะว่ารางมาอยู่นี่นะครับผมความเร็วสูงสุดที่85แล้วกันนะทุกคนนะ85นะครับโอ้ตรงนี้มีคลองด้วยตรงนี้เป็นถนนมึงวิ่งได้ไหมจริงๆอ่ะมึงวิ่งได้หรือเปล่าวะน่ะมันเป็นถนนนั่นอ่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหคุณนึกว่าจะชนกันที่บ้านอันนี้เป็นรถโดยสารนะทุกคนแต่ว่าเราขับไม่ได้ครับทำไมประกอบฉากเฉยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวหรือเปล่าเราจะเลี้ยวนะเนี่ยแหวกจริงด้วยเพราะว่าทางเลี้ยวมันจะเป็นทางเลี่ยงเข้าเมืองครับถ้าตรงไปมันก็จะไปสายนอกแล้วกันนะครับเฮียกูเข้ามาแจเยอะใช่ไหมเฮ้ยมันผมว่าน่าจะวิ่งไม่ได้หรอกรถอะทางนี้ผมไม่เคยมานะครับทางนี้นะผมไม่เคยมาเลยแหละดีทางเส้นนี้วิ่งได้เนี่ยมันวิ่งได้จริงเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตบินดูก่อนแล้วกันนะทุกคนนะมันวิ่งได้จริงเหรอวะเนี่ยขออนุญาตดูก่อนแล้วกันนะผมคือผมไม่เคยมานะผมอ๋อเนี่ยวิ่งไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันปิดไว้เออมันน่าจะทำให้วิ่งได้เนาะเออมันถ้าวิ่งได้จะดีมากเลยไปครับผมทางเส้นนี้เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะทุกคนนะนี่ถนนเส้นนี้ไม่เคยมาเลยอุ้ยป่าไม้มาตัดมากเลยป่าไม้เนี่ยตัดเสร็จก็รถไฟจอดไม่ดีแล้วก็เอารถมาขึ้นเลยเนาะเอาไม้มาขึ้นเลยเนาะนะครับผมเงียบสบายสบายชิวๆนะคุณนะขับรถไฟวิ่งรอบเมืองนะผมนะโอ้ทางตรงยาวเลยตอนนี้โอ้เดี๋ยวความเร็วมันได้เท่านี้สุดแล้วคือทางเส้นนี้เราไม่เคยมาเลยนะเฮ้ยผ่านจุดตัดเฮ้ยรถมาดิอ๋อมันปิดอยู่เครื่องกั้นปิดอยู่โอเคนึกว่าจะไม่ปิดไอ้บ้าไม่ปิดก็ชนล่อเราเหมือนวันนั้นอ่ะนะผมนะที่มันติดอ่ะโอ้ยจังหวะรถไฟมาพอดีเนี่ยคือแบบรถไฟมันคือระยะทางมันไกลมากนะกว่ามันจะไปบรรจบกันได้คือมันจบกันนี่คือโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยสรุปโชคดีแล้วโชคร้ายวะเดี๋ยวบ้าคือมันไม่ง่ายนะที่จะไปบรรจบกันได้เลยทางรถไฟมันไกลมากแล้วดูดิเขาทำเป็นเนินขึ้นมาแล้วก็เป็นรางรถไฟทำดีอย่างวะทำเป็นเนินขึ้นมาอย่างดีเลยอ่ะแล้วก็เป็นทางรถไฟอ่ะนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ขับรถรถโดยสารนะเราขับรถสินค้านะครับถ้าอยากขับรถโดยสารก็เดี๋ยวไปพาไปเล่นเกมรถไฟนะครับผมรถไฟเบรกหน่อยครับผมเข้าเขตชุมชนนะครับผมทางเลี้ยวมันเลี้ยวเยอะมากเลยทางนี้เราเคยมาแล้วเปล่าวะไม่น่าจะเคยนะครับผมไม่น่าจะเคยวะเอาเรียกว่าเคยปะน่าจะเกือบเคยหรือเปล่าเกือบเคยหรือเปล่าเกือบเคยเหรอมันมีเกือบเคยด้วยเหรอทุกคนมีเกือบเคยด้วยเหรอเคยมาไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงนี่แยกตรงนี้เนี่ยที่เราไปบินไปเหินไปเหินที่ตรงนั้นอ่ะนะผมเดี๋ยวพาบินดูที่เราไปเหินเอาเยอะนั่นที่เราไปเหินในตอนที่ไปซื้อที่ไปรับที่ไปส่งรถตีดินนะนะผมที่เราไปส่งรถตีดินเนี่ยเนี่ยรอดสะพานตรงนี้แหละนะผมที่เราไปส่งรถตีดินแล้วมันมัน
มันเหินแล้วมันคว่ำอ่ะนะครับผมใครดูก็จะจำได้นะผมใครไม่ดูก็จะจำไม่ได้นะทุกคนอันนี้เลี้ยวมาส่งของนะครับผมไม่รู้มีมันเลี้ยวอย่างเดียวอ่ะลูกพี่เออแล้วตรงนี้ทำไมเป็นหลุมอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นชันชาลาแบบนี้เลยนี่หว่าคือผมไม่เคยมาสักทีนะทุกคนเนี่ยเป็นชันชาลาแบบนี้เลยนะเนี่ยก็สามารถส่งของได้เลยนะแล้วก็เดินทางต่อนะผมเออดีเว้ยกดตัว R ได้ไหมเปล่าวะเนี่ยลองดูดิไหนเนี่ยลองดูดิต้องใช้อันแรกลองดูดิกดตัว R ได้ไหมไม่ได้ผมกดตัว N เฮ้ยกดตัว N เปิดประตูทุกคนกดตัว N เปิดประตูกดตัว N เปิดประตูกดตัว R ได้ไหมสามารถไปส่งของได้ไหมเปล่าใช่กดตัว L กดตัว L มันก็เป็นล็อกสิแล้วโหลดเวลาเราจะโหลดของเราโหลดยังไงอะโหลดไม่ได้เวลาเราจะโหลดของขึ้นรถเราโหลดยังไงอะเฮ้ยดูโดโอ้โหแจ่มเลยว่ะยอดมากเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยกดตัว L เพื่อปิดนะผมเนี่ยมันจะปิดประตูนะเอ้ยไม่ใช่กดตัว N ไม่ใช่กดตัว Lเย็นนะนี่ไปไปกันต่อครับผมนะไปกันต่อนะครับผมใกล้ครบรอบแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกดตัว R เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้กดตัว R ได้เบรกดีเยี่ยมเบรกกดจะเบรกได้เมื่อกี้กดตัว R ได้เมื่อกี้กดตัว R ได้อ๋อนี่ไงตรงถังนั่นนะมันสามารถเอารับของได้นะครับผมนี่ไงกดตัว R ได้อ๋อนี่ไงสามารถรับข้าวหรืออะไรก็ได้นะไปส่งนะครับผมเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยอ๋อมันไม่สามารถรับได้นี่หว่าเยอะไม่สามารถสตาร์ทได้ดูดิกดตัว G ไปที่นั่นได้มั้ย2 4ไม่สามารถรับได้ดิมึงมีให้กดทำไมวะเนี่ยผมว่ามีประกอบฉากได้เฉยแล้วมั้งว่าไปก็ดีกว่าครับผมไปก็ดีกว่ารถไฟจากไหนวะเนี่ยอย่ามาชนกูนะเว้ยตรงนี้มีรางเดียวนะทุกคนตรงนี้ก็รับน่าจะรับได้มั้งนี่ว่านะน่าจะรับได้มั้งรับได้เปล่าไม่ได้วะถ้าได้มันจะขึ้นตัว R นะทุกคนนะถ้าได้มันจะขึ้นตัว R ดูจุดส่งของเยอะมากตรงนี้เป็นคลองตรงนี้เราเคยมาเปล่านี่น่าจะเคยนะที่เป็นคลองตรงนั้นอ่ะเราไปเอาทรายที่ฝั่งนู้นใช่ไหมแค่ว่าเรามั่วมันไม่มั่วดิเนี่ยที่จุดเกิดเราเลยเนี่ยตรงแถวๆเนี้ยอันนี้เข้าสู่ทางหลักนะคุณเข้าทางหลักนะออกมาเข้าทางหลักนะผมเสียงบิ๊กไปกันเลยครับผมรถไฟมาจะบีบแต่ใส่กูทำไมวะเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นรถโดยสารนะคุณรถโดยสารนะครับผมสวัสดีครับทางเส้นนี้เนี่ยเราเคยมาแล้วเปล่าเนี่ยไปดูแผนที่ก่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยเคยอยู่ที่เรามาส่งของบ่อยๆอ่ะเคยมาอยู่ทางเส้นนี้เคยมาบ่อยมากเลยแหละทางเส้นนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพาดูจุดไฮไลท์สุดท้ายนะผมที่เราผ่านกันประจำนะครับผมจุดไฮไลท์นะครับผมผ่านกันประจำเลยนะครับตรงนี้เราก็ผ่านบ่อยนะทุกคนทางรถยนต์อยู่นู้นทางรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับกลางๆเขาเป็นหนองน้ำนะครับผมเนี่ยเราผ่านบ่อยมากครับแถวนี้โอ้โหเนี่ย
นี่สะพานตรงนี้นี่พลาดบ่อยเลยเด้อเห็นไหมที่เราจะไปส่งของเราลอดสะพานตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเราเคยเจอรถไฟครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวอีกจะเข้าเราจุดซื้อรถเราอยู่ตรงไหนวะข้างในนู่นซื้อรถเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจุดซื้อรถเราอยู่ตรงไหนวะแถวๆนี้แหละนะทุกคนนะแถวๆนี้แหละอ๋อนู่นจุดซื้อรถนู่นนี่เลยตรงนี้เลยนี่จะซื้อรถหน่อยพ่วงจอดอยู่เลยล่ะเห็นไหมล่ะโอ้ยสุดยอดมากเลยลูกพี่เอ้ยเอาเดี๋ยวกูจะโดดรถทำไมเนี่ยโอ้ยกดติดอันนี้เป็นสายหลักนะครับทางสายหลักของรถเราเป็นรถไอ้นี่นะครับรถส่งสินค้านะครับผมเนี่ยเราเคยมารับของอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหใกล้ครบรอบแล้วทุกคนหู16นาทีแล้วโอ้โหนานจังวะใกล้ครบรอบแล้วใกล้ครบรอบแล้วใจเย็นเดี๋ยวพาซิ่งเนี่ยสะพานตรงเนี้ยที่เราอ้อมมาที่เราไปส่งของกันบ่อยๆอ่ะส่งรถส่งอะไรเนี่ยเนี่ยสะพานตรงนี้เลยกูต้องอ้อมไปไหนวะอ้อมมานี่อ๋อเพื่อนเขาสู่เมืองนะผมดูบ้านเราอยู่ไรดูบ้านเราโอ้มีรถไม้ด้วยเฮ้ยบ้านเรามันทะลุไม้ด้วยหรอวะลงไม้ด้วยหรอวะโอ้ไม่อ๋อถ้าเอาไม้มาขายตรงนี้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวจอดเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ผมนึกว่าแต่ตรงนี้ไม่ใช่ใกล้ถึงแล้วโจทย์เราโจทย์เรานะผมจะตัดโจทย์เรานะผมนะจะตัดโจทย์เราใกล้ถึงแล้วอู้พาเที่ยวรอบเมืองนี้ก็นานกันนะเนี่ยทุกคนตรงนี้เราไม่ค่อยมานะทุกคนฝั่งนี้นะแต่ข้างหน้าเนี่ยมาบ่อยเลยนะผมเนี่ยผมมาบ่อยเลยแหละข้างหน้าเนี่ยนี่แหละโจทย์เราอ่ะจุดนี้เลยโจทย์เราจุดนี้เลยจุดนี้เลยโจทย์เราเนี่ยนี่ครับจำกันได้หรือเปล่าครับผมจุดนี้เลยครับคือโจทย์เราเนี่ยโจทย์เราก็คือจุดนี้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะนี่อ่ะที่เราโดนล่อมาจากทางนู้นใส่เปี้ยงไปดูเลยโอ้โหปิวไปดูเลยนะผมโอ้โหเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอันนี้ทางนี้เรามาบ่อยใช่ไหมนู้นครับทางรถยนต์เราก็อ้อมไปข้างในนู้นนะครับฝั่งนู้นครับไกลๆนู้นนะผมทางรถไฟก็ตรงมานี่นะครับผมเนี่ยตรงนี้เรามาบ่อยครับนี่เห็นไหมเราวิ่งส่งดินบ่อยๆก็ทางตรงนี้แหละนะครับผมแต่วันนี้เป็นมุมมองของรถไฟครับนี่เห็นไหมเราวิ่งส่งดินบ่อยๆก็ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยวันนี้มาทางรถไฟครับทุกคนนี่ครับก็วิ่งตรงมานี่เลยใช่ไหมนี่ปกติเราจะวิ่งตรงมานี่นะครับผมเนี่ยวิ่งตรงมานี่ปุ๊บๆแล้วรถไฟก็จะเลี้ยวออกมาที่ทางรถยนต์ก็จะตรงไปนู่นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นบรรจบกันนะครับผมยอดไปเลยครับนี่เป็นเนินมาแล้วเห็นไหมรถไฟก็จะวิ่งออกมานี่ครับรถยนต์เราก็ไปนู่นใช่ไหมนู่นรั้วก็ขาวดำๆเนี่ยครับผมแหมนี่รถไฟก็จะเลี้ยวผ่านมาโอ้โหก็เป็นกันว่าครบรอบพอดีนะผมตอนแรกว่าจะพาเที่ยว2รอบปุ๊บไม่ไหวครับทุกคนครับคลิปจะยาวเกินไปนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะดูแล้วเราก็ข้ามสะพานไปนู่นเห็นไหมบ่อตกปลาลูกบ่อปลาอยู่นู่นบ่อเลี้ยงปลานะผมนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมยาวแล้วคลิปสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ